อีกตัวอย่างนะครับอันนี้จะมีความแตกต่างจากตัวอย่างที่แล้วครับตัวอย่างที่แล้วเนี่ยจะมีความสมมาตรระหว่างค่าสัญญาณที่เรียกว่า mark กับ space เท่าๆกันนะครับคราวนี้ถ้าเป็นพันเทรนที่เราจะเจอกันอยู่ประจำในไมโครโทรลเลอร์หรือในการสื่อสารบางประเภทนะครับจะมีค่าสัญญาณที่เป็นความกว้างของสิ่งที่จะส่งกับค่าศูนย์เนี่ยไม่เท่ากันอย่างในรูปนี้มีอัตราส่วนพันแรงดันอยู่ที่1ส่วนและมีศูนย์อยู่2ส่วนนะครับอันนี้คืออัตราส่วนมาสกับสเปซไม่เท่ากันถ้ามองออกว่าอัตราส่วนที่มีค่าแรงดัน1ส่วนกับอีก2ส่วนเป็น0อินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟของขนาดตรงนี้นะครับถ้ามองออกเลยจะมีค่าเท่ากับ v ส่วน3ถ้ามองไม่ออกแนะนำให้อินทิเกรตตามสูตรเพื่อหา a 0นะครับที่มีค่าเท่ากับ v ส่วน3เพราะว่าแรงดันสูงสุดเท่ากับ v มีพื้นที่แค่1ใน3ส่วนมีแรงดันนั้นค่าเฉลี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับ v ส่วน3นี่ทางลัดในการมองนะครับถ้าไม่สามารถที่จะมองออกให้ใช้ a 0เท่ากับ1ส่วน t อินทิเกรต0ถึง t vt dt อินทิเกรตมาครับคุณจะได้คำตอบ a 0เท่ากับ v ส่วน3ต้องลองนะครับต้องลองนะครับจากนั้นถ้ามองไปปุ๊บไม่มีลักษณะสมมาตรใดๆไม่มีสมมาตรคู่ไม่มีสมมาตรคี่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอินทิเกรตทั้ง a 0 an และ bn ทั้ง3ตัวเลยนะครับ an ก็ไปเอาสูตรมานะครับ an เท่ากับ2ส่วน t อินทิเกรต0ถึง t bt cos n omega not t dt bn เท่ากับ2ส่วน t อินทิเกรต0ถึง t bt sin n omega not t dt นะครับคำถามแรกเมื่อเจอรูปนี้ต้องถามว่า vt คืออะไรนะครับ vt ก็เป็น2ช่วงครับช่วงแรกมีค่าเท่ากับ v ตั้งแต่ช่วงที่0จนถึง t ส่วน3และมีค่าเท่ากับ0นะครับในช่วงที่ตั้งแต่ t ส่วน3จนถึง t แต่เป็น2ช่วงนะครับเมื่อเป็นพันธุ์ที่มีค่าไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นพันธุ์ที่มีค่าไม่ต่อเนื่องก็เลยต้องอินทิเกรต 2t นะครับได้เป็นอันนี้ครับอินทิเกรตส่วนแรกนะครับตั้งแต่0จนถึง t ส่วน3ได้ค่าเท่ากับ v แทนค่าจาก vt เป็น v ไปนะครับส่วนช่วงที่2ตั้งแต่ t ส่วน3จนถึง t ช่วงนี้ครับ t ส่วน3จนถึง t มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น0คูณอะไรก็ได้0อินทิเกรตอะไรก็ได้0อยู่แล้วจริงไหมพจน์หลังก็เลยมีค่าเท่ากับ0ก็หลังมีค่าเท่ากับ0อินทิเกรตเฉพาะพจน์หน้านะครับอินทิเกรตเฉพาะพจน์หน้าพจน์หน้า v ดึงไปข้างนอกดึงมาข้างนอกนะครับดึงมาข้างนอกอินทิเกรต cos ได้ sin นะครับอินทิเกรต by dt มีส่วนเกินของ cos ออกมาก็คือ n omega not จริงไหมครับส่วนที่เกินจากการอินทิเกรตต้องเอาไปหารนะครับต้องไปหารหารเสร็จคุณก็ใส่กรอบวงเล็บเหลี่ยมนะครับกรอบวงเล็บเหลี่ยมใส่ขอบเขตลงไปตั้งแต่ขอบเขตของ t ส่วน3กับ0ลงไปนะครับแทนค่ากรอบของขอบเขตลงไปใน t นะครับกรอบของขอบเขตลงไปใน t ก็จะได้2 v ส่วน t แล้วก็แทนค่า sin
2เดี๋ยว sin t ส่วน3ผมทำสองอย่างรวมกันไปเลยนะครับนั่นจริงๆเอาเดี๋ยวอันนี้มาก่อน 2v ส่วน t sin นะครับ n โอเมก้าเท่ากับ2 pi ส่วน t t เท่ากับ t ส่วน3ส่วนด้วย n 2 pi ส่วน t นะครับอันที่1อันที่2แทนค่า0ลงไปสาย0ได้อะไรได้0เพราะฉะนั้นข้างหลังก็เลยไม่ต้องทำนะครับดูซิผมจัดรูปถูกหรือเปล่าจัดไม่ถูกผมต้องไปแก้ให้คุณอีก1ครั้งนะครับพอพิมพ์มาลองดูก่อนซิผมแทนค่าผิดแจ้งด้วยนะครับบางทีผมดูไปก็สับสนไปทีตัดทิ้งนะครับก็เท่ากับ2 v ส่วนด้วย t อันนี้ดึงมาข้างนอกก็เป็น n คูณกับ2 pi ส่วน t คูณกับวงเล็บของ sin n 2 n piทีตัดทีทิ้งนะครับ2ตัด2ทิ้งเหลือเท่ากับ v ส่วน n pi คูณกับ sin 2 n pi อยู่ข้างบนผมลืมอาหารนี่อยู่นี่ตัว3น่าจะถูกเนาะแล้วผมพิมพ์ไม่ผิดข้อนี้นะครับช่วยตรวจสอบด้วยก็ดีครับเพราะว่าพิมพ์แก้หนังสือมามันก็มีโอกาสพิมพ์ตกหล่นแต่อันนี้ไม่ผิดโชคดีไปนะครับงั้นเราได้ AN ออกมาเท่ากับ V ส่วนด้วย N pi คูณกับ sin 2 N pi ส่วน3นะครับเอาตรงนี้ครับไปใช้เลยกดขึ้นเลข A1 ครับv ส่วน1 pi คูณกับ sin นะครับ2คูณ1 pi ส่วน3กดที่เลขมาได้คำตอบ a 2เท่ากับ v ส่วน2 pi คูณกับ sin 2คูณกับ2 pi ส่วน3ได้กดที่เลขมา a 3กดมั้ยครับ6ตัวครับผมกดมาแล้วมันมีบั๊กปัดละหน้าไม่เปลี่ยนจากนี้ครับแทนค่า A 1 A 2ลงไป A 3ลงไปนะครับก็คือที่ผมบอกว่า A1 ก็แทนค่า V ส่วน1 pi นะครับคูณกับ sin 2คูณ1 pi ส่วน3 A2 เท่ากับ V ส่วนด้วย2 pi sin 2คูณกับ2 pi ส่วน3กดขึ้นเลข A1 คุณได้ 0.28 V ครับผมกดไปแล้วอันนี้คอนเฟิร์มถ้าเกิดกดไม่ตรงตามนี้ก็ผิดใกล้เคียงดีกว่าคือเลขบางคนอาจจะไม่เป๊ะนะครับใกล้เคียง 0.28 A2 กดมาได้ต้องใกล้เคียง 0.13 ลบ 0.13 A3 กดมาต้องได้0 A4 กดมาต้อง 0.08 A5 กดได้ลบ 0.05 ลองกดครับเพราะว่าเวลาตอนข้อสอบผมตรวจคำตอบเนี่ยจะต้องถึงตรงนี้เลยครับต้องทำให้ถึงตรงนี้เลยผมเอาแค่6อัน
แค่6อันนะครับเอา6อันลองดูนะลองดูนะลองดูนะทำตรงนี้จบหรือยังยังครับเพราะนี่คือหาสรรพสิทธิ์ของ AN เราได้แล้วนะครับเราได้สูตรของ VT เท่ากับ A0 บวก summation อะไรไม่รู้จนของ AN บวก summation อะไรไม่รู้ของ BN ตอนนี้เราหา A0 ได้ละ A0 เท่ากับ B ส่วน3 AN หาได้ละคือค่านี้ครับสมการนี้เพราะฉะนั้นเหลือ BN ครับเหลือ BN เพราะว่าจริงๆ A0 เราหาใส่ค่าตรงๆ AN กับ BN เนี่ยเอาใช้เลยไม่ได้ลองเอา A1 กำลัง2บวก B1 กำลัง2ถอด square root สี่ได้ C1 นะครับแล้วเอา A2 กำลัง2บวก B2 กำลัง2ถอด square root ถึงจะได้ C2 ไปพลอตฉะนั้นเราเราต้องหา BN ต่อครับมายังไม่จบนะยังไม่จบไม่จบหางยังยาว BN สูตรสูตรจำไม่ได้ทำผิดไม่มีคะแนนแต่สูตรไม่มีคะแนนนะครับ bn เท่ากับ2ส่วน t อินทิเกรต0ถึง t vt sin n โคไม่กันหนอ t dt vt เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ vt เท่ากับ v อยู่ในช่วงตั้งแต่0จนถึง t ส่วน3เท่ากับ0ในช่วงตั้งแต่ t ส่วน3จนถึง tเพราะนั้นคุณก็เลยอินทิเกรต2ช่วงช่วงแรกขอบเขตจาก0จนถึง t ส่วน3ช่วง2อินทิเกรตตั้งแต่ช่วง t ส่วน3จนถึง t ช่วงหลังเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ไม่ต้องหาเลยสบายใจช่วงหน้าตั้งแต่0จนถึง t ส่วน3นะครับคุณอินทิเกรต sin ได้ลบ cos จริงมั้ยครับ sin ได้ลบ cos sin by dt อันนี้มีส่วนเกินอยู่ก็คือ n โอเมก้าหนอดต้องเอาไปหารนะครับลบ cos n โอเมก้าหนอด t หารด้วย n โอเมก้าหนอดนะครับใส่ขอบเขตตั้งแต่ t ส่วน3จนถึง0แทนค่า t ส่วน3ลงไปใน t แทนค่า0ไปใน t นะครับจากนั้นคาดว่าจะทำถูกนะครับถ้าผมกดถ้าผมพิมพ์ไม่ผิดนะครับจะต้องได้อันนี้อันนี้เดี๋ยวให้คุณกลับไปตรวจสอบช่วยผมนิดนึงถ้าผมทำผิดมาพิมพ์ผิดมาแจ้งสักนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าผมพิมพ์ไม่ผิดจะต้องได้ตรงนี้แล้วคุณก็แทนค่า b 1ลงไปครับเท่ากับ v ส่วนด้วย1พาย1ลบcos นะครับ2คูณ1พายส่วน3 b 2เท่ากับ v ส่วน2พาย1ลบ cos นะครับ2คูณ2พายส่วน3กดเครื่องคิดเลขครับจนถึง b เท่ากับ6 b เท่ากับ1นะครับ B1 นะครับกดคิดเลขมาจะได้เท่ากับ 0.47 B 2เท่ากับ 0.25 B จนถึง A เท่ากับ6ได้ A6 เท่ากับ0ตามนี้เลยครับตัวเลขที่ผมกดมาผมลองละตามนี้แน่นอนนะครับแต่ที่พิมพ์ข้างบนไม่ชัวร์เช็คนิดนึงก่อนอาจจะพิมพ์ผิดนะครับอาจจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวผมกลับไปตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับที่ข้างหน้าผมก็ตรวจสอบให้เมื่อได้ตรงนี้มาอย่าไม่ไปนะครับมีใครงงนี้ก่อนไหนที่เราต้องทำนะครับคำนวณหา A0 คำนวณหา AN คำนวณหา BN ต้องทำแล้วนะครับคำนวณหา AN แทน N เท่ากับ1 2 3 4 5จนถึง6คำนวณหา BN แทน N เท่ากับ1 2 3 4 5จนถึง6คุณจะได้ A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ที่จะทำต่อคือนี่ครับจับ
A 1กำลัง2บวก B 1กำลัง2ถอด square root คุณได้ C 1จับ A 2กำลัง2บวก B 2กำลัง2ถอด square root คุณได้ C 2คุณจะได้ค่านี่ครับแต่ละแท่งนี่ออกไป C 3 C 4 C 5 C 6แล้วแท่งตรงแกนมาล่ะอันนี้คือค่า A 0A 0มีค่าเท่าไหร่ V ส่วน3 V ส่วน3ก็คือ 0.33 V จริงไหมครับถ้ากดเครื่องเคียงไม่ผิดคุณจะได้นะครับ A 1กำลัง2บวก B 1กำลัง2ถอด square root มาเท่ากับ 0.55 V อันนี้คือ C 1ก็คือ C 2ก็ C 1ก็คือ C 1 C 2 C 3เป็น0อันนี้ C 4อันนี้ C 5C 6ต้องถึงรูปนี้ครับขนาดเทอมนี้ผมละให้ก็ได้เขียนแค่รูปสเปกตรัมขนาดมาให้เต็มแล้วกันเฟดกด add แทนลบ b ส่วน a ได้เฟดออกมานะครับสูบนะสูบนะเขียนสูตรให้ได้ก่อน VT ที่เราต้องการหาเท่ากับ A0 บวกซัมมิชันอะไรก็ตามของ AN บวกซัมมิชันอะไรก็ตามของ BN นะครับแล้วสิ่งที่ต้องการหาคือหา A0 AN BN ออกมาคุณหา A0 จากสมการ A0 เท่ากับ1ส่วน T เขียนเข้าไปหารสมการ AN เท่ากับ2ส่วน B คือ A หารสมการของ BN เท่ากับ2ส่วน B คือ A อินทิเกรตเหล่านี้ได้ปั๊บได้ AN เท่ากับอะไรประมาณอันหนึ่งแทนค่า A 1 A 2 A คือ A เท่ากับ6ประมาณ6ค่า BNอินทิเกรตมาบูกนะคุณได้อะไรสักอันหนึ่งประมาณของทุกรูปเลยนะครับคุณแทนค่า n เท่ากับ1 2จนถึง b 6นะให้หาก็6ค่าแล้วพอจับ a 1กำลัง2 บวก b 1กำลัง2ถอดสแควร์รูทคุณได้4ทำนี้ครับแล้วคุณจะได้แท่งสเปกตรัมระยะห่างเท่ากันมาเลยนะครับ6ค่ารวม A0 ด้วยเป็น7ค่าถ้าทำถูกเต็มต้องการแค่นี้เพราะแค่นี้ก็คือทุกอย่างคุณเรียนซีรีส์แล้วล่ะอาจารย์ให้อะไรครับอะไรนะอาจารย์ให้อะไรให้รูปสัญญาณมาครับในโจทย์มีรูปสัญญาณรูปสัญญาณหรือสมการก็ได้ไปดูในวิชาฟูเรียทั่วไปครับคุณดีผมซื้อฟูเรียมาจะเป็นรูปสัญญาณหรือว่าไม่ก็เป็นค่าสมการเช่นสมการของให้อินทิเกรต vt เท่ากับ sin x อย่างเงี้ยคนไม่ได้ sin t อย่างเงี้ยสมมติสมานก็อินทิเกรตหรือให้เป็นรูปสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหาได้ไงที่ผมบอกแล้วเนี่ยแล้วคุณต้องไปหา VT เองถ้าเกิดผมให้รูปที่มาผมจะไม่ให้ VT มางั้นคุณต้องมาเลือกหาเองว่ามันคืออะไรถ้าให้นี้มาเขียนได้เลยต้องจำสูตรใช่ไหมหมายถึงอะไรนะจำสูตรเข้าไปสอบสูตรพวกนี้เหรอต้องจำครับวงกลมนะครับวงกลมเป็นพื้นฐานของแมทอยู่แล้วต้องรู้ใช่ไหมถูกผมไม่ได้สอนแมทผมย้ำครั้งหนึ่งผมไม่ได้เป็นคนที่สอนแมทดีเลยนะครับแมทเนี่ยคุณเรียนมาตั้งแต่แมท1 2 3 4มาเยอะแล้วต้องควักมาใช้แล้วล่ะครับอย่าควักแต่อย่างอื่นนะครับควักเอาความรู้ขึ้นมาใช้บ้าง
ค่เนี้ยพี่แต่ว่าจะออกรูปอะไรนั่นเองผมบอกได้เลยหยิบหนังสือของอาจารย์นิรันดร์มานะหนึ่งนั้นแน่นอนที่เป็นข้อสอบคุณเพราะหนังสือทั้งเล่มอะไม่รู้ออกรูปไหนแหละแต่ออกในนั้นแน่นอนเพราะหนังสืออาจารย์นิรันดร์มีทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานทั่วไปที่จะเข้าใจเรื่องฟูเรียได้นะครับจนถึงสเปกตรัมนะครับถึงจะได้คะแนนเต็มในเรื่องนี้วันนี้ผมจะจบด้วยตัวอย่างนี้ครับนี่ผมจะจบด้วยตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้จะแตกต่างจากรูปเมื่อสักครู่ตรงที่นะครับรูปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นพันสี่เหลี่ยมหรือพันเทรนสมการมันจะง่ายตรงที่มันจะคงที่ตลอดช่วงเวลาของรูปสัญญาณในขณะที่รูปฟันเลื่อยครับค่าฟังก์ชันของมันไม่คงที่มันแปรเปลี่ยนตามเวลาดังนั้นต้องเขียนหาสมการของเส้นตรงนี้นะครับงั้นถ้าเกิดคุณเจอรูปฟันเลื่อยหรือซอทูธตรงนี้มาขั้นแรกคุณต้องหา VT จากสมการนี้ให้ได้ถ้าเอิญรูปนี้มันง่ายตรงที่ period ของมันจบตรงนี้เลยครับ0จน t ฟังก์ชัน vt ตรงนี้มีฟังก์ชันเดียวก็คือค่าเส้นตรงนี่คือโชคดีของรูปนี้นะครับรูปดีของรูปนี้ถ้าไม่ใช่รูปนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมคุณต้องหา2ฟังก์ชันช่วงแรกสโลปขาขึ้นช่วงหลังสโลปขาลงคนละฟังก์ชันกันเพราะพิเรียดของคุณคือช่วงนี้ใช่ไหมพิเรียดของคุณคือ t งั้นคุณต้องหาทั้งสโลปขาขึ้นกับสโลปขาลงมีค่าเท่าไหร่ถ้าเอินรูปฟันเลื่อยหาสโลปเดียวจบนะครับมาหาสโลปเดียวอันนี้ทำยังไงใช้สมการเส้นตรงเลยครับจุด2จุดจุดที่1จุดที่2พิจารณานะครับจากสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b y เท่ากับ mx บวก b จุดที่1นะครับจุดที่1ถ้าตำแหน่งตรงนี้นะครับมองเป็น x เท่ากับ0แกน x เท่ากับ0มองแกนก่อนนะให้ x เท่ากับ0คุณจะได้ค่า y เท่ากับมองขึ้นไป y เท่ากับv จริงไหมครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 y แกน y เท่ากับ v เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไปต่อแทนค่า x และ y ลงไปในสมการตัวบนแทนค่าในสมการหลักนี้นะครับคุณจะได้ว่า y เท่ากับ m คูณกับ0บวก b ก็คือv ไอ้บวก b นะครับบวก b y แทนเลยลืมแทน y เท่ากับ v เพราะฉะนั้น m คูณ0ได้0ได้คำตอบตรงนี้ว่าค่า b เท่ากับ v เป็นสมการออกมาครับเก็บไว้ใช้ที่ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่1คุณได้ b เท่ากับ b เป็นสมการแรกในสมการเส้นนี้นะครับฟังก์ชันเส้นนี้ตำแหน่งที่2จะมีค่าเหมือนกันนะครับตำแหน่งที่2จะมีค่าเหมือนกันตำแหน่งที่2ใช้สูตรเดิมครับ y เท่ากับ fx บวก b โดยที่ถ้านะครับ y ก็ดีครับแกน x ของคุณเปลี่ยนสีดีกว่าจะไม่งงถ้า x ของคุณมีค่าเท่ากับ t นะครับผมเขียนตรงนี้แล้วล่ะดูในตามนี้ตามได้เลยนะครับ x เท่ากับ t y ของคุณจะมีค่าเท่ากับ
ลบ v แทนค่านี้ลงไปในสมการข้างบนครับคุณจะได้นะครับ y เขียนผิดทุกทีแทนค่า y เท่ากับลบ v เท่ากับ m t บวก b เรารู้ว่า b มันเท่ากับ v จากสมการที่1เราแก้สมการหา m กันดีกว่านะครับย้ายไปหา m m เท่ากับลบ2 v ส่วน t นะครับลบ2 v ส่วน t เราแทนค่านี้นะครับลงไปในสมการ y ตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งแต่จัดรูปใหม่ให้เป็นรูป t ออกมานะครับอ้าวหายเลยนี่ครับเราถึงนี่แล้วนะจัดรูปใหม่นะครับถ้าเมื่อกี้เรามองที่ x เพื่อเข้าใจง่ายเรากลับมามองที่ฟังก์ชัน t x เท่ากับ t v y เท่ากับ v t เราจะได้นะครับจากสมการของเรา y เท่ากับ m x บวก b เราจะได้เป็น vt เท่ากับ m t บวก b นะครับเราก็แทนค่าออกมาได้เป็น v t เท่ากับ m เมื่อกี้เราได้อะไรนะลบ2 v ส่วน t คูณกับ t นะครับบวก b คือ v นี่ครับได้คำตอบออกมานี่คือฟังก์ชันคุณจะจัดรูปเป็นรูปวนต่อไปก็ได้แล้วแต่จะจัดไม่จัดก็ได้นะครับคุณก็ได้ vt นี้ออกมาเอาไปใช้ในการอินทิเกรตครับที่ทำมาตั้งนานนี่ไม่เริ่มเลยนะแค่หาว่า vt คืออะไรก่อนอันนี้คือรูปตันเลื่อยหาอย่างเงี้ยได้สมการนี้ออกมาถ้าเป็นสามเหลี่ยมทำไงนะคุณหาอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองเพราะอินทิเกรตในช่วงพีเรียด t เนี่ยนะครับคุณต้องหาทั้งสองอันงั้นถ้าเกิดโจทย์โหดต้องรูปสามเหลี่ยมโหดกว่าถ้าไม่โหดฟันเลื่อยโหดน้อยกว่าถ้าไม่โหดเลยสี่เหลี่ยมอ่ะไม่โหดเลยง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งหาอะไรเยอะๆเลยจริงไหมยังไม่จบเดี๋ยวดูว่าเจ้าความโหดมันจะขนาดไหนอันนี้ไม่ต้องว่าผมนะครับว่าวิชาคณิตศาสตร์ครับที่คุณเรียนกันอ่ะเยอะยากอย่างเงี้ยแหละแมทสี่จริงไหมจริงป่ะคุณเรียนแมทสี่กันยากอย่างเงี้ยเลยนะนะครับเวลาหา an หา bn สมมุตินะครับผมทำมาไม่หมดหยิบมาให้ดูเฉยสมมุติหาค่า bn bn ก็ใส่สูตรไป2ส่วน t ในเกศศูนย์ t v t sin n มันก็หน่อ t d t คุณทำไปเรื่อยๆครับคุณจะเจอพจน์นี้ออกมาไม่ได้ทำให้ดูนะผมยกตัวอย่างให้ดูคุณต้องไปฝึกเองคุณจะเจอการอินทิเกรตที่ติดฟังก์ชัน t 2อันคูณกันตัวหนึ่งคือ t อีกตัวหนึ่งคือ sin ก็หน่อย t by dt อย่างนี้อินทิเกรตไม่ได้สูตรอินทิเกรตจะได้ครับสูตรอินทิเกรตได้ก็ต่อเมื่อมีค่า t ตัวเดียว by dtเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณกันของค่าของฟังก์ชัน t นะครับคุณอินทิเกรตตรงๆไม่ได้คุณต้องแยกไปทำบายพาสเรียนในแมทสักอย่างแมท2หรืออะไรสักอย่างอินทิเกรตบายพาสผมจำไม่แม่นละ2ป่ะแมท2นั่นแหละไปฟื้นนิดนึงคืออันเนี้ยไม่ใช่แค่วิชาผมแมท4ก็ต้องใช้แมท4ก็ต้องใช้งั้นคุณหนีไม่พ้นหรอกครับนะแต่ถ้าเกิดวิชาผมไม่ออกยากก็จะไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องทำบายพาสนะครับสมมุติว่าต้องทำบายพาสก็ต้องไปทำอินทิเกรต u dv เท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v du แทนค่า u เท่าไหร่แทนค่า du เท่าไหร่แทนค่า v ออกมาหาค่าเป็น v ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยทำไปบายพาสทำตรงแนงได้ยาวๆออกมาได้เสร็จก็กลับไปแทนในสมการเก่า
ในสมการเก่าปุ๊บแก้สมการมากว่าจะได้ bn ออกมาเน้นความยากไม่ใช่อยู่ที่ตัวฟูเรียร์แล้วล่ะครับความยากอยู่ที่อินทิเกรตยากง่ายแค่ไหนในส่วนของฟูเรียร์สูตรมีอย่างที่ผมบอกแค่นั้นเองครับ vt เท่ากับ a 0บวก summation ของตัว an กับ bn คุณหา a 0ได้หา an ได้หา bn ได้จากการอินทิเกรตนะครับไปแทนในสูตรจบงั้นความยากอยู่ที่ว่ารูปที่ต้องแก้เนี่ยอินทิเกรตยากง่ายแค่ไหนครับเป็นเช่นนี้ทั้งวิชาผมกับแมท4นะแมท4ในส่วนของฟูเรียร์แล้วแมท4ของฟูเรียร์ยากกว่านี้ด้วยยากกว่านี้ด้วยเพราะนั้นคือแมทไงแมทเขาต้องเอาจริงเอาจังเลยคุณอินทิเกรตเป็นจริงเปล่านะครับคุณจัดรูปได้ไหมถ้าตรวจให้เข้มข้นแมทนะลดรูปมาลดรูปเพอร์เฟกต์จริงหรือเปล่าเพราะคนทำเสร็จได้แต่คุณไม่ยอมลดรูปอ่ะคะแนนก็ไม่เต็มจริงไหมทำแมทอ่ะอยู่ตรงนี้แหละครับส่วนวิชาผมหาไม่ได้ไม่ต้องลดรูปกดครึ่งเลขเป็นได้สเปกตรัมจบเอื้อกว่านิดนึงนะครับกดครึ่งเลขหาสเปกตรัมให้ได้จบคะแนนเต็มได้ไม่ต้องลดรูปก็ได้แต่เราคุณไม่ลดรูปคุณกดครึ่งเลขอาจจะผิดง่ายกว่าไงครับที่เราต้องทำคณิตศาสตร์ลดรูปเพื่อทำให้กดครึ่งเลขไม่ผิดนะครับวันนี้ผมจบที่ฟูเรียร์ซีรีส์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในฟูเรียร์ทรานสฟอร์มเป็นฝึกหัดต่างๆท้ายบทนะครับลองทำดูใครทำได้ตามนั้นเชื่อผมข้อสอบเต็มในเรื่องนี้จริงๆคุณสองฟิตเลยเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยที่ผมเซตอัพสเกดูลต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดไม่เหมาะสมอะไรแจ้งบ้างนะครับบางทีผมเซตไว้ตั้งแต่ต้นเทอมแล้วเรียนไปเรียนมามันมีดีเลย์มันมีเหลื่อมไปต่างๆอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมเมลมาบอกได้แจ้งได้นะครับ